นี่ก็คือบรรยากาศอยู่ที่บ้านนำใต้เมืองสำใต้เพียงหัวพันน้ำมอกทุกคนบ่เห็นยังเลยเนาะบ่เห็นยังเลยโอ้อากาศทางเย็นทางหนาวทุกคนเอ้ยเนาะโอ้หนาวแห้งบ่เฮาเดียวไปนี่ประมาณ20เมตรนี่บ่เห็นยังแล้วเนาะบ่ฮู้ว่าแม่นผู้เลิกท้าวเบิ่งคนเนาะโอ้อากาศหนาวแห้งเด้อยู่ที่นี่ก็คือนำใต้เด้อบ้านนำใต้เมืองสำใต้แขวงหัวพันเนาะบ่แม่นฝนเนาะทุกคนอันนี้คือน้ำหมอกมาเบิ่งน้องๆเข้าไปโรงเรียนโอ้กังกันโฮมเลยสบายดีตอนเช้าสบายดีไปโรงเรียนมาลูกแม่นเดินนี่นะเอาไปเลยนี่อันนี้แม่นอันเดินนี่นะมาเคลื่อเอาไปเลยเอาไปเถอะเอาไปจีน่าคือจะเอาไปเถอะขู่ประมาณนี้เนาะโอ้หน้าบ่ไอ้บ้าน้อยหน้าบ่บุญเอาปลาเข้าห้องเลยล่ะลูกเข้าห้องเลยเข้าห้องเลยโรงเรียนน่ะเข้าห้องอาจีห้องอีห้องอห้องอห้องป.2เนาะน่าฮักแท้น้องไปโรงเรียนน่ะบ่เห็นเลยทุกคนนี่โอ้หนาวแห้งเนาะหนาวแห้งบรรยากาศยามเช้าอยู่ที่บ้านนำใต้เมืองสำใต้แขวงหัวพันเขาเจ้าย่างมาโอ้เฮือนเขาเจ้าเป็นเฮือนใหม่เกือบ 90% เลยทุกคนเท่านี้โอ้เขาต้มน้ำอ้อยว่ะนั่นป้าว่าเสียงจะไปเบิ่งว่าเสียงจะพาทุกคนไปเบิ่งเขาต้มน้ำอ้อยอยู่นั่นเนาะนี่โอ้หมอปักใหญ่ๆเนาะไปทางนี้มีทางบ่ก็เนอะโอ้บ่มีจิบกลับไปทางนั้นเนาะบรรยากาศสดๆเลยเฮากองเฮานี่ยังตัดหมอกเนาะถ้าบ่แม่นถ้ามาเบิ่งฟ้าสดๆนี่น้ำหมอกก็จะร้ายกว่าอยู่ในกองเลยทุกคนนี่โอ้อากาศหนาวแท้เด้เนาะก็ประมาณอยู่10 12 13องศานี่เนาะตอนเช้านี่ว้ายังนุ่งเสื้อแขนสั้นอีกทุกคนยังนุ่งเสื้อแขนสั้นสบายเลยตอนนี้ว่าวเสียงก็จะไปเบิ่งเขาเจ้าต้มน้ำอ้อยเนาะต้มน้ำอ้อยยามตอนเช้าอยู่ที่เหือนเขาเจ้าเนาะนี่ก็คือเหือนเขาเจ้าเป็นเหือนไม้เลยเนาะเหือนไม้งามๆเหือนแบบนี้มืดหวานเลยเหือนไม้อันนี้มุงเขาเจ้าก็มุงไม้แปนนี่มุงไม้แปนอันนี้แหละนี่งามๆเนาะเบิ่งเขาเจ้าต้มน้ำอ้อยพ่อไม้นาโตเขางามแท้ทุกคนโอ้ไม้เยอะเนาะนี่เนาะโอ้สบายดีเบิ่งต้มน้ำอ้อยก่อน นี่ทุกคนเนาะเฮาก็มาเห็นเขาเจ้าต้มน้ำอ้อยอันนี้แม่นต้มน้ำอ้อยว่าแม่เชียวต้มน้ำอ้อยเนาะน้ำบานโอ้ทุกคนนี่คือข้าวต้มน้ำอ้อยที่เขาเจ้าจะกินเจี้ยงเนาะเขาจะเฮ็ดบุญกินเจี้ยงเขาจะต้มนี่แหละเนาะนี่น้ำอ้อยเนาะโอ้ต้มแล้วมันจะกามกามเขาเนาะเขาเจ้าจะตักเป็นซองเอาไว้เนาะโอ้คือจีบ้านดีเนาะน้ำอ้อยสดเลยนี่น้ำอ้อยสดเดี๋ยวก็บ่มีหยังป่นเนาะเจ้าต้มน้ำอ้อย